พบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับขอบคุณที่เข้ามาดูในช่องกิจโพสต์ Channel นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและช่วยไปสนับสนุนช่องใหม่ของผมด้วยนะครับคือช่องปรัชญาของกิจ Channel เข้าไปกดติดตามด้วยครับวันนี้เป็นข่าวดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับก็คือยุบสภาครับคืนอำนาจให้กับประชาชนมันยากเย็นเข็นใจเหลือเกินยุบสภาก่อนที่จะหมดวาระวัน2วันนะครับเป็นการดูถูกรัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงๆเป็นการดูถูกคนที่เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะอีก2วัน2วัน21 22 21 22 3วันก็หมดวาระนะมายุบสภาตอนนี้เพื่ออะไรครับเพื่อผลทางการเมืองเพื่อผลของพรรครวมไทยสร้างชาติก็เอาเปรียบกันจนเกินไปจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรเราช่างมันไหนๆก็ยุบสภาแล้วก็โอเคนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องนาราเคปกระเทยนะครับซึ่งชีวิตของเธอนั้นเป็นแมวก้าวชีวิตจริงๆนะตอนที่เธอรุ่งโรจน์นะครับแล้วเธอก็มาแพ้ภัยตัวเองแล้วเธอก็ตกต่ำไปผมก็คิดว่าชีวิตเธอน่าจะจบแล้วแล้วเธอก็ผุดขึ้นมาอีกแล้วเธอก็กำลังจะตกลงไปนาราเคปกระเทยออกมาไลน์นะครับว่านาราไปโกงนาราติดหนี้ประมาณ500กว่าคนนาราใช้จนเหลือ90ถึง100คนใช้ทุกคนเพราะเราเป็นหนี้เขานาราใช้วันหนึ่งนาราเป็นหนี้อาจจะหนีไปแล้วหรือฆ่าตัวตายไปแล้วแต่นาราเลือกที่จะไม่ทำนาราเลือกที่กลับมาใช้หนี้โดยความเคลื่อนไหวของนาราเคปกระเทยนะครับก็ไปจับมือกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์นะครับซึ่งทนายเดชาก็พานาราไปยื่นหนังสือถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยังเป็นอยู่หรอวะไม่เป็นแล้วนะเว้ยเพราะรัฐมนตรีกลาออกไปแล้วนะพอแต่มันไปยื่นเมื่อวันที่แล้วไม่ได้ยื่นวันนี้นะครับเพื่อให้เป็นคนกลางไก่เกียร์คืนเงินให้กับผู้เสียหายกองสุขทนายเดชาบอกว่าออกมารับเป็นที่ปรึกษาเพื่อเป็นตัวกลางในการไก่เกียร์ให้นาราหาเงินคืนผู้เสียหายไม่ได้มาสู้คดีกับผู้เสียหายแต่อย่างใดหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับท้าความไปหน่อยนาราเคปกระเทยโด่งดังมาจากการขายเคปครับคือเธอขายเคปด้วยลีลาดีเคปแบบไส้เยอะไส้ทะลักจนโด่งดังและต่อมาเธอก็ไปเดทไอดอลเธอก็มาขายสินค้าออนไลน์นะครับเธอมาสะดุดตอนที่เธอทำโฆษณาให้กับ Lazada นะครับเข้าขายผิดมาตรา112เข้าขายดูหมิ่นสถาบันเธอก็โดนแจ้งความดำเนินคดี112หลังจากนั้นเธอก็มาทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชามาบูต้าซึ่งเป็นอาหารเสริมที่มีส่วนผสมสารอันตรายกินแล้วประสาทหลอนหวาดระแวงหรือมีพฤติกรรมรุนแรงหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้ก็คือนาราเคปจากนั้นก็หายเงียบไปแล้วก็กลับมาทำกล่องสุ่มครับมีหลายรุ่นหลายราคาผู้เสียหายรายหนึ่งซื้อกล่องสุ่มราคา 50,000 บาทในปลายปี2565ครับแล้วก็ได้ทองคำบวกเงินสดรวมแล้วก็ประมาณ 80,000 กว่าบาทลงทุนแค่ 50,000 นะครับได้ 80,000 โอ้โหกำไร 30,000 แต่ปรากฏว่าไม่ได้จ่ายเงินครับแต่ไม่ได้ให้ทองไม่ได้เงินสดคือจ่ายเงินคืนให้ 50,000ก็คือไม่ได้อะไรหรอกครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นกลุ่มแรกๆที่เกิดปัญหาจึงมีการชดใช้คืนเฉพาะเงินต้นส่วนกลุ่มหลังๆก็อาจจะไม่โชคดีเหมือนชุดแรกและที่ทำกล่องสุ่มนะครับยังมีการเปิดบินคือ 1,500 ได้ 3,000 ก็มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการรับรางวัลอีกโอน900ได้ 10,000 นะครับนั่นคือสิ่งที่ดาราเคปกระเทยทำแล้วปรากฏว่าตอนนี้มันก็ตัน
แล้วก็ไม่มีเงินหมุนมันจะมีเงินหมุนได้ยังไงครับมันเป็นการรวนโลกเป็นการคล้ายๆแชร์ลูกโซ่แล้วยังไงเกิดขึ้นครับก็พอไม่มีเงินหมุนก็ไปหาทนายเดชาทนายเดชาก็แนะนำให้ไปหาเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปหาทนายเดชาทนายเดชาก็ให้ไปหารัฐมนตรีเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะไก่มันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับเลขารัฐมนตรีมีเวลาว่างนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ว่างแล้วนะเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วนะไปหลอกลวงเขาแล้วเอาเงินเขามาหมุนนะแล้วก็ไปให้เลขาธิการมาไก่เกี่ยบ้าเปล่ามันทำนี้ก็ได้เหรอวะคำว่าไก่เกี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปไก่เกี่ยผมถามหน่อยนาราเก็บมาเตยมีอะไรมีสมบัติมีที่เป็นร้อยล้านพันล้านเหรออะมีมรดกเหรอได้ผัวเป็นเจ้าชายเจ้าของบ่อน้ำมันเหรอที่จะมาไก่เกี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับการที่เอาเงินมาใช้หนี้เขานะมีทางเดียวก็คือค้ายาเสพติดนะครับหรือไม่ก็ค้ามนุษย์เปิดเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ทำกล่องสุ่มนะครับทำแชร์ลูกโซ่มันก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีทางใช้หนี้ได้ครับการที่ไปหาเลขารัฐมนตรีนะผมบอกให้นะทนายเดชานะเป็นศรีนรนชัยจริงๆนะเพื่อที่จะยืดเวลาไงไก่เกี่ยยืดเวลาไงเพื่อตั้งหลักก่อนนะมันไม่มีทางครับที่จะหาเงินเยอะแยะมากมายมาใช้หนี้เขาได้หรอกไม่มีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงครับจริงๆอย่างนี้ก็โอเคเลยว่าถ้าผมแม่งไปโกงใครไปทำไม่ดีอะไรแล้วผมก็ไปหาเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ไปไก่เกี่ยนะครับโอ้มันง่ายขนาดนั้นเลยนะตอนนี้ไม่มีอะไรครับรับกรรมไปนะครับคนที่โดนโกงไปก็ไปแจ้งความละกันก็คงไม่ได้เงินคืนหรอกก็ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรลงคืนหรอกก็หนึ่งก็อยากจะสมน้ำหน้าเหมือนกันมันไม่มีทางเป็นไม่ได้หรอกครับจ่ายเงินเท่านี้ได้เงินเท่านี้จ่ายเงินเท่านี้ได้เงินนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ก็คือความโลภความระโมบของตัวเองก็ทำนั้นเองก็ทำใจไปนะครับสิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับก็ไม่ได้จะมาเห็นใจนาราจะไม่ได้มาโจมตีมาซ้ำเติมนาราไม่ใช่มาซ้ำเติมคนที่โดนโกงไม่ได้เห็นใจคนที่โกนโฟมครับจะมาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแชร์ลูกโซ่ที่เกิดขึ้นแบบนี้ได้เว็บพนันที่เกิดขึ้นแบบนี้ได้หลายตัวหลายอย่างก็เพราะว่าความโลภบางตาของพวกเรานั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามาหรือใครเห็นต่างก็คอมเมนต์เข้ามาจะดูด่าว่ากล่าวจะด่าท้อไอ้เหี้ยไอ้สัตว์จะให้ของรับจะด่าไอ้ควายด่าไม่ได้เลยครับช่องผมนี้เปิดรับถ้าเป็นความสุขของทุกท่านก็อัดลงมาในกิจโพสต์ Channel ผมมีสินค้ามาขายครับอันนี้ก็คือกระถางครับเป็นกระถางแคนตัสใส่ต้นแคนตัสใส่ต้นกุหลาบหินใส่ต้นไม้เล็กๆนะครับเป็นงานบ้านๆ นะครับของคนไทยชุมพลขายไปราคา190บาทครับเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทค่าส่งฟรีนะครับประมูลหรือเข้าจะไปดูสินค้าในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งก็ได้นะครับหรือจะร่วมสร้างฉัตรคุ้มพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็ร่วมทำบุญกันมาได้ครับแล้วแต่กำลังศรัทธาถ้าพันหนึ่งก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่หรือจะบูชาพระนางพญาสยามก็199บาทนะครับถ้าจะสนับสนุนช่องก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเดี๋ยวเลขบัญชีก็จะขึ้นที่จอของท่านวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับก่อนจะจบตอนนี้ผมอยู่ที่เนินอัสสัมชัญนะครับเนินซึ่ง
ป็นยาซาบุกิขอดูตัวแม่ทัพก็คือพระยาจักรีณที่ตรงนี้ครับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับก็พูดบอกกล่าวเล่าสิเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศถ้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็แวะมาพิษณุโลกครับเดี๋ยวผมจะต้อนรับกลับสู่ด้วยดีจริงๆนะครับขอให้ท่านมีความสุขและก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี